เริ่มแล้วนะครับพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องไนท์กล่าวทักทายสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงวันนี้เรามาไลฟ์กันที่ร้านแชร์แชร์บริษัทนะครับเดี๋ยวจะเป็นทรงผมอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับผมว่าวันนี้เป็นทรงอะไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงช่วยฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมว่าทุกคนได้ดูในของ Official Page ของพ่อเบนด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับไปฝากตรงไหนนะครับตรงไหนได้ครับพี่ตั้มสวัสดีผู้ชมที่เข้ามานะครับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าสัญญาณดีพิมพ์1มาในคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมีใครมาจากที่ไหนกันบ้างครับรายงานตัวกันได้เลยสำหรับใครที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับวัดชื่อวัดวัดชื่ออะไรสบายดีครับพี่น้องสปป.ลาวก็สัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์1มานะครับถ้าสัญญาณดีเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาวันนี้ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สุราษฎร์ฝนตกฝนตกนะฝนตกนะครับตกตั้งแต่บ่ายนะพี่ตั้มเนาะบ่ายแก่ๆได้วันนี้ตกหนักมาก FC สปป.ลาวสวัสดีครับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับสบายดีนะครับสวัสดีครับพี่สาวซาลอนสัญญาณชัดกันนะครับโอ้วันนี้คนดูมาไวครับมหาสารคามสวัสดีครับน้องกฤษสวัสดีครับผมฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับกลับมาเจอกันที่แชร์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 วันนี้สวัสดีทุกคนนะครับก็สวัสดีนะครับ9ทำไมหลอกกับเพื่อนเพราะเราใช้บัตรเบนครับผมนี่คนใช้บัตรเบนหน้าตาก็จะเนี่ยหลอกทุกคนหลอกทุกคนสวัสดีครับพี่ตือพี่ตือสวัสดีครับแอดมินรายงานตัวครับผมเดี๋ยวถ้าขึ้น70ตอนเริ่มเลยนะได้ครับโอเคช่วงนี้สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดหัวใจให้กับพวกเราทีมงานบัพเปอร์เบนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบัพเปอร์เบนโปรเมทออฟฟิเชียลของพวกเรานะครับวันนี้ผมตั้มแชร์แชร์กลับมาไลฟ์ตัดผมต่อนะครับ20:00 น.คือมันก็คือวันอังคารนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นวันอังคารก็จะเป็นของตั้มแล้วก็ของน้องไนท์เฮานะครับเราก็จะสลับกันเป็นสัปดาห์นึงเจอของตั้มอีกสัปดาห์นึงก็เจอกับน้องไนท์นะครับครับผมส่วนทุกวันพุธอิสระภาพนะครับช่างกิจช่างบอมพี่เก่งในวิดีโอนะครับทีมงานน้องบอมส่วนถ้าเป็นวันศุกร์20:30 น.ทีมงานของฮาริสนะครับฮาริสเฟิร์นฝนน้องยีน้องนิวแล้วก็น้องฮัมนะครับก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการที่จะมาไลฟ์ตัดผมนะครับอืมโอเคสวัสดีนะครับสุพรรณบุรีสวัสดีครับน้องนิวนิวสวัสดีครับตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราเริ่มไลค์เลยดีกว่าได้ครับพี่ตั้มก็สำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มในการตัดผมทรงในวันนี้เนาะด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอเชิญนายแบบของเราเลยนะครับเชิญนั่งเลยครับโอ้โหสวัสดีครับถามมาคลาสสิกแมทหวานเชียวค่ะพี่ตั้มขอบคุณมากครับสยดาครับน้องส้มสวัสดีครับ
เราซื้อส้มอย่าลืมนะครับกดติดตามภาษาจีนติดปีกได้นะครับเราส้มพี่ก็ปนาให้แล้วภาษาจีนติดปีกนี่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างสวัสดีครับคุณแอมห้วยราบนะครับแอมสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแอมคุณแอมบอกแชร์แล้วขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ส้มบอกน่ารักเราช่วยทำมาหากินถ้าวันนึงแบบว่ามีคนดูเป็นจีนเนี่ยน่าจะปรึกษาน้องเขาเป็นคนแรกเพราะว่าคนนี้ไม่ได้เป็นชาติตะกุ่นนะเป็นเหล่าซือจริงนะเวลาคนที่มาดูแล้วไม่ได้เป็นชาติตะกุ่นบางทีเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้สึกว่าดูสนุกกับการตะกุ่นใช่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่างตัดผมเสมอไปก็ได้เนาะใช่ครับเป็นคนตัวไปก็สามารถเข้าดูได้นะครับก่อนอื่นเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นตรงวันนี้จะเป็นตรงคลาสสิกบำปะดัวนะครับสำหรับคนผมอยากโศกอยากโศกครับวันนี้ใช่ครับขั้นตอนการตัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยได้ครับคุณแอมบอกสุโขทัยสวัสดีครับคุณแอมครับน้องไนท์เดี๋ยวพี่ไปทำการแบ่งผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าหาจุดลูกแก้วจุดลูกแก้วครับวันนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะแบบนี้เลยเป็นเส้นทะแยงมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเส้นทะแยงครับเป็นเส้นทะแยงแล้วก็ติดโอเคติดกิ๊บติดกิ๊บนะครับก็เพื่อที่จะให้เราเก็บด้านบนไว้ก่อนเราจะได้ทำงานด้านข้างกันง่ายขึ้นเราจะเริ่มทำงานกันยังไงเราไปดูกันที่บอร์ดกันดีกว่าบอร์ดกันนะครับพี่สถาบอนบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้มสถาพรเมื่อกี้เราเริ่มจากการแต่งผมมาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมาลักษณะวิ่งมาอย่างนี้วิ่งทะแยงมาเลยใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมีการตัดในลักษณะที่จะเป็นอย่างนี้ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาอย่างนี้เลยครับวิ่งไปอย่างนี้เลยตัดไปทีละช่อทีละช่อใช่ไหมครับพี่ตั้มตัดไปทีละช่อเรามาเริ่มขั้นตอนเดี๋ยวเริ่มสเต็ป1 2 3 4นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเราโน้มผมเนี่ยแล้วก็จะโน้มผมออกมาลักษณะอย่างนี้แบบนี้ให้ตรงนี้ยาวด้านบนจะยาวแล้วก็ตรงนี้สั้นด้านล่างจะสั้นช่วงนะครับนั่นนะครับโอเคพี่ส้มบอกว่าพี่ตั้มวันนี้ไม่เอาเลือดนะไม่เอาเลือดใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่วันนี้ตอนนี้น่าจะไม่มีเลือดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้รับเป็นเรโอนะครับในการที่จะขึ้นทรงผมว้าววันนี้เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมาดูนะครับตอนนี้ไม่มีเลือดแน่นอนไม่มีเลือดแน่นอนเสียวตกมากกว่าเสียวตกแชร์แล้วค่ะภาพชัดเสียงชัดค่ะขอบคุณครับพี่นุชนาธเข้ามาชมสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับพี่ฮอนสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาใช้หีเหมือนที่อธิบายเบื้องต้นก็คือเราจะตัดอย่างนี้นะครับไล่ไปตามเส้นทะแยงอย่างนี้เลยก็เริ่มนี่นะครับทำไมตัดประมาณนี้นี่เลโอไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทรงคลาสสิกบอมบาดัวนะครับพี่ตั้มสำหรับคนผมอยากโศกครับผมนี่เราก็จะไล่มาเรื่อยเหมือนเมื่อกี้เราเริ่มช่อเมื่อกี้เราก็เริ่มไล่มาเหมือนเดิมพอเราจับปุ๊บเจอช่อด้านบนแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยเชื่อมต่อไปได้เลยระวัง
ค่อยๆเปิดค่อยๆปิดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาเปิดอยู่แล้วเราไปจับชอบผมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทำให้ผมแบบลูกค้าแหว่งแหว่งได้ช่วยได้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาไล่มาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ได้ทีนี้ก็มาเชื่อมเหมือนเดิมพี่นุชนาธบอกว่าแบตเตอรี่ใช้ดีมากเลยโอ้ขอบคุณมากๆครับนี่เราก็จะมาไล่มาดูนะครับเราสามารถใช้แบตเตอรี่เปิดทรงในการทำงานได้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่หรือกันไกก็ได้นะครับใช่ครับแต่วันนี้เราก็อยากจะโชว์ให้ดูว่าเวลาใช้แบตเตอรี่เลโอตัวนี้ในการตัดผมเนี่ยมันให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับเสียงเงียบดีเสียงเงียบมากครับใช่สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เลยพี่ตั้มกับไนท์พร้อมจะให้คำตอบนะครับนี่เราตัดมาแล้วก็เชื่อมผมนะครับเชื่อมเลยใครมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ชายกลางบอกว่าขออนุญาตนั่งดูแบบเงียบๆครับปลอเลโอดีจริงคอนเฟิร์มครับนะทำไมนั่งดูเงียบๆอ่ะกลางพี่ตือบอกว่าทีมนี้ชอบคิดค้นทดลองวิธีใหม่ๆในการตัดผมนะครับครับพี่ตือเมื่อกี้เราก็ได้อย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาเช็คกรอบผมช่วงกรอบช่วงนี้ครับช่วงใช่เมื่อกี้เราทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตั้มทีนี้เราก็จะมาเช็คผมเป็นชั้นๆว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างว่ามีส่วนเกินมาไหมนะครับใช่ครับพอเราเช็คเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเลยใช่ครับแล้วก็เราก็ดึงมาเห็นไหมตามแนวตามแนวได้เลยถามว่าวิธีนี้เคยตัดหรือเปล่ากล้าพูดนะทำแบบนี้เราไม่เคยทำมาก่อน พี่เตอร์ครับผมไม่เคยทำพี่เตอร์ก็จะเป็นที่นี้ที่แรกนะครับที่แรกเลยที่จะทำอีกอย่างนึงแล้วก็อยากจะนำเสนอใช่ครับคืออยากให้รู้อุปกรณ์มันสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับใช่บางทีงานแบบนี้มันใช้กันไกลแต่เราจะเอาแบตเตอรี่มาทำก็ได้บางงานกันบางงานแบตเตอรี่เราก็ใช้กันไกลได้แล้วก็แบบเพื่อให้แบบว่าการทำงานเรามีความที่หลากหลายก็สนุกเพิ่มขึ้นนี่ก็ตรงนี้เราไปถ่ายนี้ใช่ไหมมันจะมีเส้นผมที่เกินมาครับพี่ตั้มส่วนตัวก็จะนี่เลยนี่แล้วก็เก็บปึ๊บตีกรอบไปเลยตีกรอบเลยนะครับสะดวกแล้วตรงนี้เราก็จะดึงผมมาแล้วก็ตีลงมาเลยนุ่มมากใช่ครับสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับก็ถ้ามีคำถามสามารถถามมันเข้ามาได้ครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยส่วนตัวก็จะจิบไปเลยนี่นี่เราจะค่อยๆมีการเช็คผมมาก่อนว่าตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับมีส่วนที่เกินมาบ้างไหมใช่ไหมครับใช่ครับก็ค่อยๆเช็คผมมาใช่ครับพิมพ์มาได้เลยครับอยากรู้จักทุกคนวันนี้ในเรฟเฟอเรนซ์ของเราเนี่ยทรงผมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะตูวีอย่างนี้ซึ่งผมนายแบบเขาก็จะมีความเป็นหางเต่าพอดีเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกรอบทรงทีหลังนะครับได้ครับทีนี้อีกข้างนึงก็เหมือนเดิมครับอันนี้เบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นก่อนใช่แล้วทีนี้เราพอขึ้นทรงเขาเรียกว่าเป็นการขึ้นทรงผมกรอบทรงคร่าวๆช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาใช้กรรไกรเช็คงานทีหนึ่งมาแล้วนี่ต่อวันนี้คนดูเป็นไงครับคนดูก็กำลังจะแตะร้อยแล้วครับพี่ตั้มวันนี้97 99ใช่นี่ก็เราจะมาเริ่มงานด้านขวาเป็นเหมือนเดิมเราก็จะมาแบ่งเป็นตั้งแต่โซนลูกแก้วใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่แล้วก็เป็นเส้นทะแยงลงไปด้านหลังนะครับมีใครมาจากที่ไหนกันบ้างครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็รายงานตัวกันเข้ามาได้นะครับ
ไม่ต้องเขินอายนะครับใครมีคำถามสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับใช่คุณธนบดินทร์นะครับบอกว่าดูอยู่ครับมีซาวเสียงให้ด้วยมีซาวเสียงให้ด้วยก็จะเริ่มจากด้านขวามีการพรมน้ำเล็กน้อยนะครับเฮ้ยคุ้นๆนะครับฟอกกี้เราใช้ฟอกกี้ของนี่นะครับบอบเบนนะครับนี่แล้วก็นี่สีลุงมีสีลุงอันนี้คนดูก็102คนแล้วครับพี่ตั้มงั้นก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับThank you very much ครับมานิดเขาบอกว่าเขาออเดอร์เลโอจากแคนเบอร์เรียครับเขาบอกว่าเบสมากครับโซสไดนะครับพี่น้องจากแคนเบอร์เรียนะครับผมโซสไดนะครับเขาพิมพ์ภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษครับโซสไดนะครับ Thank you very much for buy triple real new item from the bubbleสวัสดีนะครับคุณมานพคุณนามทักทายมาว่าสวัสดีครับพี่ช่างพี่ๆทุกคนรอบๆห้องครับได้ดูไลฟ์สดและแสดงว่าน่าจะมาไม่ทันแน่ๆเลยก่อนหน้านี้ใช่แล้วก็จะแบ่งมาแล้วก็มันก็จะเป็นการตัดในลักษณะที่วิ่งมาชนกันวิ่งมาชนกันเพื่อที่จะเดี๋ยวเรารวบเส้นผมมันก็จะมีลักษณะเป็นตุดเป็ดอืมตุดเป็ดนิดนึงสวัสดีค่ะมาจากร้านฮาอันนี้คุ้นๆนะครับร้านฮากุ้งนางครับร้านที่ไม่ทราบว่าร้านฮาอยู่ตรงไหนครับอยู่ในสุราษฎร์ครับคุ้นๆในร้านนี้คุ้นๆครับร้านสีขาวๆแล้วทุกอย่างทางเข้าโรงแรมอ๋อคุณมานพบอกดูย้อนหลังครับปกติขอบคุณมากครับวันนี้ก็ทันไลฟ์สดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับหรือชมอยู่แล้วนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ตั้มแล้วก็จะได้เป็นกระบอกเสียงในการ เป็นตัวแทนนะให้เราได้มีการนำเสนอทรงผมดีๆในมุมมองของพี่ตั้มนะครับแล้วก็มาเก็บตอบทรงตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็ตีโค้งเป็นช่วงให้รับกับจอนไปนะครับแล้วก็เรียกหวีแล้วก็จะหวีข้อหาลักษณะใบหวีเลยเราจะไม่ได้เราไม่ได้หวีลงใช่ครับเพราะทรงนี้เราจะใช้ลักษณะรูปไปข้างหลังพอเราใช้ลักษณะรูปไปข้างหลังตรงไหนที่มันแทงหูแล้วก็ตีวงเพราะแต่ถ้าเรากดไปนี่มันจะออกเยอะเราจะออกเท่าที่จำเป็นนะครับก็จะเป็นทริคในการตัดทรงนี้นะครับใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับสำหรับตัวตัดตรงนี้เลโอเนี่ยมันก็ให้ความคงที่พอดีเราก็สามารถตัดโดยที่แบบไม่ต้องใช้เบื้องต้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทริมเมอร์ก็ได้ก็ใช้ตัวนี้ในการเก็บขอบช่วงตีนผมได้เลยใช่ครับประมาณนึงดีกว่าประมาณนึงใช่ครับใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็มาเช็คผมลำเมื่อกี้เราทำงานในลักษณะขอทัวร์สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วตอนแรกเราก็จะทำอย่างนี้ทะแยงงานทะแยงนะครับเพื่อจะเก็บโครงสร้างผมทีนี้เราก็จะมาเก็บแนวแบบตั้งตรงว่ามีตรงไหนเนี่ยยังขัดเนี่ยเป็นเพิ่มนะครับเห็นไหมครับมันจะเจอใช่
สวัสดีค่ะเจ๊อาเต้คัทนะครับอาเต้สวัสดีนะครับวันนี้มาตื่นเต้นกับพี่หน่อยครับวันนี้พี่ตัดทรงคลาสสิกกุมภาดัวพี่วิเชียรสุขสวัสดีครับได้ครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้พี่ตั้มก็จะมานำเสนอในทรงคลาสสิกปอมบาดัวนะครับสำหรับคนผมอยากโศกก็คือค่อยๆเช็คใหม่ตรงไหนมันเกินเราก็ตัดออกได้เลยใช่ครับอาเต้บอกว่าคิดถึงมากๆเลยครับเดี๋ยวจบโควิดก็เจอไหมอาเต้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ก็ทำให้พี่น้องช่างตัดผมหลายๆคนที่ไม่ก่อนหน้านี้ปีก่อนหน้านี้ทุกคนจะเจอกันบ่อยมากนะก็จะมีอีเวนต์กันบ่อยมากใช่ครับแต่มีโควิดทำให้พี่น้องช่างตัดผมเนี่ยไม่ได้พบปะไม่ค่อยได้พบปะนะใช่เจอกันตอนนี้น่าจะมีกันน่าจะถูกปากแลกลิ้นขนาดนั้นเลยแล้วก็คุยกันน้ำไหลไฟดับครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาช่วงท้ายๆกันกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับด้านข้างคร่าวๆได้ครับเมื่อกี้เราทำเสร็จแล้วขนาดมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับฝั่งนี้เราก็เหมือนกันเมื่อกี้เราก็เริ่มจากฝั่งนี้ที่เราแบ่งผมแล้วก็แบ่งผมจากลูกแก้วทีมงานไม่จะมาลักษณะค่อยเป็นตัวให้ตรงนี้ที่มาชนกันทีนี้เรามาจัดการในตรงสามเหลี่ยมด้านหลังที่อยู่ข้างบนใช่ไหมครับสามเหลี่ยมด้านหลังนี้สามเหลี่ยมบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณครึ่งกระโหลกมันจะมีสามเหลี่ยมครึ่งกระโหลกตรงนี้อยู่เราจะมาจัดการบริเวณตรงนี้กันอาเต้บอกว่ากำลังจะทำวิดีโอเลโอให้น้องพี่นะครับฝากติดตามด้วยนะขอบคุณมากครับเต้เนี่ยครับเมื่อกี้เราไลฟ์เราจะมีใช่ไหมแล้วก็ทีนี้กันไกเราจะมาใช้กันไกตัวนี้เป็นวาเลนเต้ด้ามทองด้ามทองนะครับแล้วก็จะมีข้อหาเตรียมขอบผมด้วยก่อนถ้าไม่มีเราก็ปล่อยไปเลยเช็คทีนี้พอเราเช็คของนี้ไม่มีเราก็มาเช็คดูเรื่องจะเป็นขอบของผมไหมไม่มีเช่นกันพอไม่มีเสร็จทีนี้เราก็มาดูตรงผมข้างบนทีนี้ก็เราก็จะลักษณะเหมือนกับดึงมาตรงนี้แล้วปาดไปแล้วก็ดึงไปข้างหลังเพราะเดี๋ยวเราจะตัดลักษณะสมปองใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับแล้วก็ทำงานกันง่ายๆนะครับดึงแล้วก็โน้ตไปข้างหลังนะครับมีตรงไหนก็ค่อยๆเก็บอาเต้บอกว่าทำให้น้องพีทครับโอ้ขอบคุณมากครับอาเต้นี่เราก็ดึงมาง่ายๆเลยครับดึงตามเกณฑ์ที่เรามาเชื่อมเมื่อกี้ทีนี้มาอีกฝั่งครับมาอีกฝั่งได้เลยเดี๋ยวก็จะมาก็ตับโน้มแล้วก็ลูกชอบแล้วก็ดูมันทำให้ผมมันเรียงตัวกันใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับทีนี้เราก็ทำง่ายๆรีเสิร์ฟไม่หมดเลยรีเสิร์ฟเลยรีเสิร์ฟทั้งหมดได้เลยครับรีเสิร์ฟเสร็จทีนี้เราก็จะตัดเชื่อมจากหลังเนี่ยไปข้างหน้าหลังไปข้างหน้าโดยที่จะแบ่งเป็นช่อตรงกลางนี้เดี๋ยวรบกวนในแบบคุ้มคอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นช่อตรงนี้ช่อตรงด้านกลางใช่ไหมครับช่อตรงกลางตรงนี้โดยที่เราจะเริ่มเชื่อมจากจุดข้างหลังแล้วก็ไปหาด้านหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทะแยงเราต้องจะทะแยงผมเป็นลักษณะนี้ก็ข้างหน้าจะยังมีความยาวกว่าใช่ครับพอเราทำสร้างกรอบเรียกว่าสร้างกรอบทรงด้านบน
เมื่อกี้เราเรียกว่าเราสร้างกรอบทรงข้างล่างกรอบทรงข้างบนตรงนี้ก็จะยาวนะครับข้างหน้าก็จะยาวใช่ตรงนี้ก็จะสั้นส่วนด้านหลังจะสั้นนะครับโอเคเต้บอกว่าเลโอสวยมากครับอยากลองเองเลยครับขอบคุณครับเต้กดสอบถามแอดมินได้เลยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับผมนานๆจะป้ายยาเต้กับปกติจะโดนเต้ป้ายยาใช่ครับโดนตลอดโดนป้ายยาเก่งแต่เราก็ยินดีที่โดนได้เขาป้ายยานะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับใช่ครับใครบอกว่าช่างผมลงทุนทั้งเดียวจบไม่เชื่อครับไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ยังไม่จบเลยครับคมนะคมครับระวังนะครับพี่ตั้มระวังโดนนิ้วครับระวังโดนนิ้วครับเมื่อกี้น้องไนท์เราได้เกณฑ์โครงการที่เราให้ดูเบื้องต้นครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทำงานลักษณะมาฝั่งนี้อืมก็เริ่มที่เราชอบคือคำของตอนที่เราเรียนเลยครับโน้มมาด้านหลังโน้มมาด้านหลังหน้ายาวด้านหลังจะสั้นนะครับเราโน้มมาเสร็จนี่เห็นไหมเราก็จะเจอจุดที่เราตัดเมื่อกี้กับจุดข้างบนกับจุดข้างบนมันจะเจอช่อผมที่เราต้องตัดออกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้ตรงไหนเกณฑ์สั้นเห็นไหมเกณฑ์สั้นใช่เห็นครับอยู่ปลายนิ้วทั้งสองฝั่งนะครับสองฝั่งเลยเราก็เชื่อมเป็นการเชื่อมผมด้านบนกับด้านข้างใช่ครับแล้วก็เชื่อมมาหากันแล้วก็โน้มมาเรื่อยเพิ่งปิดร้านมาดูทันไหมทันครับทันแล้วครับแต่ถ้าจะมาตัดทรงคลาสสิกคอมโบโดจริงๆเป็นทรงที่เจอกันน้อยเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆที่น้องที่ยังสงสัยใช่เมื่อ2ปีก่อนทรงแบบพวกนี้มาแรงกันมากเลยสุดๆเลยครับแล้วเราก็ต้องหาพวกผมก็หาจังหวะเพื่อที่จะไปเดินทางไปหาความรู้ใช่ในไอ้นะเรื่องสายงานความเป็นคลาสสิกโอสคูลนะครับน้องไนท์ถามว่าตอนนั้นไปเรียนมาเนี่ยเพื่ออะไรเราอยากรู้มากกว่าอยากรู้ว่ามันตัดยังไงทำไมเป็นอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วทีนี้เราก็เอาวิธีที่เราเรียนดูมาสมัยก่อนเนี่ยเอามาถ่ายทอดในวันนี้เป็นหลักการที่ให้มันดูเข้าใจง่ายที่สุดนะครับจริงๆน้องไนท์ทรงคลาสสิกโอสคูลเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนที่ไหนที่น้องไนท์เข้าใจยังไงนะครับพี่ตั้มทรงคลาสสิกโอสคูลที่น้องไนท์เข้าใจรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงใช่ไหมครับนั่นรู้สึกว่ามันเป็นทรงที่เหมือนเน้นการใช้หวีที่ไหนเห็นนึกภาพนะครับก็จะนึกภาพเอลวิสมาตลอดใช่ในภาพเอลวิสมาตลอดเลยแล้วก็จอห์นนี่บาวเวอร์เวลาดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กสมัยก่อนจอห์นนี่บาวเวอร์ก็จะมีพกหวีแล้วก็หวีในความในรู้สึกอย่างนั้นเหมือนจะต้องคู่มีหวีคู่ใจคู่ใจใช่ทีนี้เราก็มาตอบสมด้านหน้าต่อเมื่อกี้เราได้ข้างบนแล้วนะครับผมทีนี้จะโน้มต่ำเลยพอเราโน้มต่ำเราก็จะเห็นปล่อยผมพวกนี้แล้วก็เก็บได้เลยที่จะตัดเป็นลักษณะเป็นตัวยูนะครับเป็นตัวยูนะครับด้านหน้าตรงนี้มันเปลี่ยนเวลายกตรงนี้เป็นยาวสุดด้านข้างมันจะสั้นนะครับอืมเลยพอเราตรงนี้เป็นตัวยูยูล่างพอยยกกลับไปก็จะกลายเป็นยูบนครับพอยเห็นยูบนก็จะเป็นอธิบายตามชาร์ตดีกว่าทำไมพี่เลนนี่สวัสดีครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเวลาเราสร้างขอบทรงเป็นยูตรงล่างใช่ไหมครับมันจะเป็นลักษณะมันยูตัวยูนี้ตัวยูนี้แต่พอเรายกไปข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะฝั่งนี้ครับตรงนี้ก็จะยาวตรงกลางจะยาวกว่ายาวสุดนะครับแล้วพอเวลายกตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เด่นที่สุดเด่นที่สุดเพราะจุดที่สูงที่สุดนะครับน้องมานพนะครับบอกว่าคุณมานพบอกว่าขอนอกเรื่องหน่อยนะครับได้ครับผมพอดีมีลูกค้าทรงผมสกินเฮดเบอร์8แต่เขาให้เราตัดลองทรงต่ำแบบนี้จะตัดได้ไหมครับผมพี่เขาสั้นผมเลยไม่รู้จะบอกยังไงดีเบอร์แปด2เซนกว่าครับมันจะกลายเป็นโลเฟดจริงๆมันจะเป็นโลเฟดแต่ถ้ามันเป็นลองทรงต่ำไปเลยมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะใช่ครับจริงๆก็ใช้คำว่าโลเฟดดีกว่าใช่แนะนำว่าให้ลูกค้าตัดเป็นโลเฟดก็ได้ครับเพราะบางทีเขาอาจจะอยากจะเก็บความดำไว้ก็ได้ใช่ใช่แล้วก็ดูนะครับว่าไม่ทราบว่าลูกค้าผมเขาชี้หรือเปล่าครับผมก็ผมเรื่องอะไร
พี่ตือบอกว่าวันนี้คนดูเรียบร้อยมากตั้งใจดูมากๆเงียบเดี๋ยวจะมาใช้ตัวนี้นะครับน้องไนท์ซีซอลนะครับเป็น texture and volume ที่จะได้ขึ้นทรงแล้วก็พอเราสร้างกรอบทรงเราค่อยมาเก็บด้วยกันไกลรอบนึงเราจะเก็บด้วยปัตเตอร์เลียนเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันคุณมานพบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคำถามคุณมานพด้วยนะครับผมมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ตามปกติเลยนะครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็จะขอใช้เวลาใดก่อนใดก่อนวันนี้เป็นใดวาเลนเต้นะครับสีดำเอ้าพี่ตั้มลืมเสียบปลั๊กลืมเสียบปลั๊กหรือหลุดเนี่ยหลุดแน่ๆหลุดครับโอเคพี่ตั้มจะใช้เวลาใดผมนิดนึงนะครับก็ใครมีคำถามข้อสงสัยยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวนายจะเป็นคนให้คำตอบเองครับโลเฟดนี่คือเฟดต่ำใช่ครับผมใช่ครับก็จะเป็นเฟดต่ำนะครับช่วงความขาวก็จะอยู่ช่วงขอบตีนผมแคบๆเลยผมชี้ใช่ไหมครับแต่พี่เขาไม่อยากตัดผมสั้นมากครับไม่ต้องสั้นมากก็อาจจะแบบว่าตัดเป็นการเก็บทรงก็ได้ครับลดเนื้อผมด้านข้างให้มันดูไม่ชี้ก็ได้ครับหน้าของพี่เขาคนลูกค้าเขาจะได้ดูมีความยาวมากขึ้นครับผมลองดูครับไม่ต้องให้ตัดเป็นรองทรงต่ำก็ได้อาจจะเป็นกลางๆเพราะว่ายังไงผมด้านบนเราก็เก็บไว้อยู่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไว้เป็นรองทรงต่ำทีเดียวเลยพอเวลามันยาวไปเรื่อยๆมันอาจจะดูกลมๆอาจจะดูเป็นทรงยากหน่อยลองแนะนำลูกค้าดูนะครับคุณมานพก็พี่ตั้มกำลังไดผมนะครับแล้วอย่างตรงนี้ต้องใช้ทักษะในการถามว่าเราจะตัดตรงคลาสสิกสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเรื่องงานของตรงสร้างแล้วก็การที่ฝึกใช้หวีแล้วก็ไดใช้หวีแล้วก็ไดสำหรับใครนะครับที่กำลังดูอยู่หรือว่ามาดูในตอนนี้นะครับสามารถรับชมไลฟ์สดย้อนหลังนะครับของบับเบิ้ลเบนได้ทาง LINE @bubblebain เป็นด้านหลังเลยครับตรงกระจกได้เลย @bubblebain นะครับแอดไปใน LINE ได้เลยก็สามารถรับชมไลฟ์สดย้อนหลังรีวิวสินค้าหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าในนั้นก็ได้นะครับหรือใครอยากได้สินค้าตัวไหนก็ตอนนี้ก็ทักสอบถามแอดมินได้เลยครับสามารถถามมันเข้ามาได้นะครับวันนี้พี่ตั้มก็ตัดเป็นทรงคลาสสิกปอมบาดัวนะครับสำหรับคนผมอยากโศกใช่แอดมินบอกแอดมินพร้อมนะครับถ้าเป็นคลาสสิกปอมบาดัวเนี่ยเราจะไม่ค่อยตรงนี้นะมันเหมือนแต่ทรงปอมตอนนี้ก็ไม่เห็นใช่อย่างที่กระแสของทรงผมเนี่ยตอนนี้ลักษณะการเป็นแบบเกล็ดก็จะค่อนข้างจะมาแรงการได้เห็นทรงเป็นแบบทรงคลาสสิกแบบนี้จะค่อนข้างน้อยหน่อยนะพี่ดำเนาะในมุมของช่างใหม่ตัดผมกับไดผมความต่างยากไหมครับความยากต่างกันไหมครับในมุมของช่างใหม่ตัดผมกับไดผมความยากต่างกันไหมครับความยากมันจะเป็นยากคนละแบบยากคนละแบบเนาะเราตัดมาปุ๊บเราอยากสื่อสารยังไงเราก็จะเอาไดในการสื่อสารออกไปอีกครั้งหนึ่งที่เราไดเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้เราพี่จะไว้ตรงเนี้ยเก็บไว้ก่อนเป็นช่วงสามเหลี่ยมด้านบนใช่ครับแล้วตรงเนี้ยเราก็จะไดลู่ไปข้างหลังไดลู่มาข้างหลังด้านข้างก็จะลู่มาข้างหลังเลย
ช่เราจะได้รูปทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับรูปมาตรงกลางรูปมาตรงกลางนะครับเตรียมเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราก็จะพอรูปมาเสร็จเราเดี๋ยวเราก็จะใช้กรรไกรเนี่ยสับไล่หัวรอบแล้วโซนนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ยกโคนยกโคนนะครับคุณไอไอสวัสดีนะครับก็วันนี้พี่ตั้มครับก็มาตัดทรงเป็นคลาสสิกปอมบาดัวก็อยู่ในขั้นตอนการไดผมนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บทรงกันอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับคุณมาโนบผ้าคลุมสวยครับราคาเท่าไหร่แอดมินจัดไปนะครับเดี๋ยวเราแอดมินตอบนะครับคุณเบิร์ดเบิร์ดนี่มันจะมีความนุ่มนวลก็เหมือนขนาดก็เลยเรียกว่าขนาดเดียวนะในเรื่องของคือบางทีวิ่งเซนซี่หรือว่าขนาดเรื่องนี้นะอีกาปะอีกาใช่คาวซิโร่ได้ครับเป็นเคนจินะครับเคนจิเคนจิเขาก็จะมีจริงๆด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะครับเนาะพี่ออมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเริ่มได้มาเริ่มมาไหนว่ามาแล้วยังไม่ใช่เริ่มแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ถ้าเราเริ่มใดเข้าถึงลูกค้ามากๆเลยเราก็พยายามจะปรับคือพอเริ่มขึ้นโครงสร้างเสร็จเราก็จะต้องเปลี่ยนจากลมร้อนเป็นลมเย็นนะครับเพื่อที่จะล็อกเส้นผมนะครับก็เสมือนว่าลมร้อนเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างนะครับส่วนอุณหภูมิเย็นก็จะเป็นตัวล็อกเส้นผมให้อยู่ตรงตามที่เราต้องการเสมือนก็มันใช้เป็นการไล่ขึ้นตอนนี้เรียกว่าทำโครงสร้างได้ใช้ความร้อนระดับไหนคะพี่นัทถามมาครับถ้าเริ่มขึ้นต่อครับใช้ลมร้อนสุดครับลมร้อนสุดเลยใช่ครับก็ได้เสร็จในข้างแต่เรารู้ถ้าเราถือว่าผมมาเริ่มถึงตรงแล้วเนี่ยก็ต้องลดระดับความร้อนลงนะครับเป็นลมกลางนะครับแล้วเราพอที่พอเราจะล็อกเส้นผมทีนี้เราก็เป็นลมเย็นเลยแต่ก็เป็นใช้ตัวความแรงของไดก็เป็นแรงสุดไปเลยนะครับลมเย็นครับแล้วตอนนี้ก็ลมก็อาจจะไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากตอนนี้ก็เลยไม่ต้องแรงก็ถ้าแรงมากตรงผมที่เราเช็ดเดินนักเรียนมันจะทำให้แต่งหน้าตัวตรงนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มเป้จ้าน้องเป้สวัสดีครับนี่เจ้าพ่อคลาสสิกโอตะปูน้องเป้ไอ้คนนี้เป้นี่คือเป็นคนที่ตามงานเขามากเลยเรื่องสายคลาสสิกวันนี้ก็น้องเป้ทำตามคำขอแล้วที่วันนี้พัดสิบตัวกระปูครับผมติชมมันเข้ามาได้ครับมาต่อครับกันไก่อันนี้ก็จะมาเก็บทรงด้วยกันไก่อีกรอบใช่ไหมครับพี่ตั้มทีนี้เราก็เอาหินเนี่ยหินที่หักก็ไปถามว่าเวลาเราใช้กรูมิ่งใดยกทรงผมก็จะอยู่ทรงนะครับพอทรงผมอยู่ทรงเราก็ช่อยมาใช้กันไก่อีกรอบนี่เห็นไหมโอ้โหเป้บอกว่าจัดไปครับพี่ชายผมเพิ่งจังว่างกับพี่โอ้ขอบคุณมากครับเป้แค่มาดูก็ดีใจแล้วทีนี้เราจะมารวบชนตรงนี้สิ่งอันดับแรกไม่ต้องกันนะ
น้องไนท์เราเห็นกรอบทรงตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับถ้าเราถ้าพี่ดึงหมายความว่าถ้าพี่ดึงผมตรงไหนเกินตรงไหนเกินพี่ตั้มตัดได้เลยตัดทันทีครับปั๊บปั๊บเห็นไหมเราก็จะดึงหวีสวยนะครับพี่ใช่ครับขอบคุณมากครับเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ต้องทำงานซับซ้อนปุ๊บดึงมาดึงเข้าหาแบบตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางดึงเข้าหาเซ็นเตอร์ตรงกลางดึงปุ๊บถ้าตรงกลางมีส่วนไหนยื่นออกมาแล้วก็ตัดไปตัดได้เลยเราดึงมาเสร็จนิดนึงแล้วก็มาทำงานอีกฝั่งเหมือนเดิมก็ลงมาอีกฝั่งคุณแซมม่อมพะเนานะครับสวยครับพี่เลนนี่บอกว่าเนี๊ยบมากหล่อเลยค่ะเนี่ยเราก็ทำไงเราก็ทำตามเกณฑ์อย่างเงี้ยว้าเราหวีเนี่ยเราเจอเลยจุดเกณฑ์ตรงไหนถ้าตอนง่ายเราก็ตัดเนี่ยครับดูชนาธบอกว่าหล่อเลยค่ะนี่แล้วเดี๋ยวตรงก้อนผมเราค่อยมาใช้การทำปลายรอบในการเก็บความหนานะครับก็ให้นุ่มขึ้นเพราะว่าทรงผมตรงนี้ถ้าเราฝึกเรื่องงานคลาสสิกข้อดีของมันคือเราจะเข้าใจในการเชื่อมผมแบบละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมผมไม่ละเอียดเนี่ยเวลาเซ็ตผมก็จะเกิดปัญหาเดี๋ยวทำอะไรดึงมาเลยครับดึงก็หาตรงกลางดึงก็หาตรงกลางได้เลยถ้าตรงนี้มันดึงที่ฝาตรงเกณฑ์ผมเหมือนเดิมเจอตรงไหนเกินแล้วก็ตัดออกได้เลยเพราะว่าโครงสร้างที่เราทำมาดีจนแล้วทีนี้จะมางานฟันไก่ฟันปลานี่มันทรงคุณเอโอคุงสมัยเล่นเกมแฟมิเลียใช่ครับถูกต้องนี่เรามาใช้กันแก่ฟันปลาสับออกตรงนี้ไว้ไว้ก่อนเราจะมาสับบริเวณโซนนี้ครับนายมีความหนาใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อที่จะเอาความหนาออกใช้กรรไกรพันธาสับบริเวณปลายผมได้เลยครับลวกมาแล้วก็สับหวีสีแดงปิดปากมากใช่ครับแถมมากับแล้วก็เป็นเลโอนะครับตัวเล็กโอ้โหต้องคอยนะครับเนี่ยครับเราทำให้ปลายผมมันพิ้วเพราะว่าเดี๋ยวพอจังหวะตอนเซ็ตเนี่ยมันจะทำให้ผมมันดูแบบไม่เป็นก้อนเกินไปนะครับคุณมานพต้องเป็นแฟนคลับเกมแฟมิลี่ได้เลยครับบอกว่าใช่ใช่ครับแอดมินไม่ทำอะไรแล้วก็ค่อยๆสับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็จะด้วยความที่เราต้องการสร้างความคิดอยู่ที่ทางนี้เลยเราก็พยายามเช็คนะครับว่าเกิดคิดตรงไหนยังหนาอยู่ถ้าตรงไหนหนาแล้วก็ค่อยไปแบบว่างั้นไกฟันปลาสับเข้าไปเลยใช่ครับโดยส่วนตัวตอนนี้ก็จะเริ่มกลับกันไกแล้วพี่จะกลับเป็นลักษณะเป็นเหมือนรีเวิร์สรีเวิร์สละจะกลับด้านนิดนึงเอาตรงนิ้วนางมาใส่นิ้วโป้งนิ้วโป้งใส่นิ้วนางสลับกันแล้วก็เราตับนี่เราจะให้การทำงานมันอยู่โซนบนแทนแล้วตรงนี้ก็รอรับตับโดยส่วนตัวก็จะใช้วิธีการตับอย่างนี้นะครับโดยเทคนิคส่วนตัวพอเราหวีปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคไม่เจอก้อนผมเราก็มาอีกฝั่งได้เลยพี่ตือถามว่าแล้วผมแบบซากุระงิย้อมแดงๆนี่มันทรงอะไรอ่ะก็ปอมประดุมเหมือนกันปอมประดุมเหมือนกันใช่ปอมประดุมเหมือนกันครับพี่ตือมีเอฟซีจากเมียนมาครับมี FC จากเมียนมาครับพี่ตั้มมิงกระบานะครับคุณมานพยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยเรื่องน่าจะเรื่องแบบว่าทรงผมกับการ์ตูนหน่อยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเวลาเราตัดผมแล้วก็ส่งการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยไปให้ที่ร้านตัดนะเมื่อก่อนพี่เล่นบาสเราก็เป็นสแลมดังสแลมดังก็จะมีเป็นแบบใช่มันจะมีตอนนึงที่ซากุระงิฮานามิจิไว้ผมยาวก่อนที่จะไว้สกินเฮดก่อนจะไว้สกินเฮดพอซากุระงิไว้สกินเฮดเท่านั้นแหละครับไปโกนเลยนี่ก็จะมาเราก็ใช้คอมมอนเซนส์ง่ายๆครับตรงไหนไปเรื่อยๆตรงไหนหนาแล้วก็ไปสับแล้วก็ไปสับตรงนั้นนะใช่ครับไม่ได้แบบไม่ต้องสับทุกๆช่องไม่ได้สับอย่างเดียวเลยใช่ครับไม่ได้ทำอะไรให้มันดูซับซ้อนเกินไปนะครับ
พี่เป้บอกว่าเทคนิคดีนะครับพี่เซาะเอาเนื้อผมออกตามทางหวีเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับน้องเป้ก็คือพี่ก็ดูลายผมโดยส่วนตัวเขาดูลายผมเสร็จแล้วมันยังไม่ได้ก็เราก็สับแบบง่ายๆเลยครับลายผมนี่ลายบาร์บาเบนมีไหมครับลายบาร์บาเบนแอปลายบาร์บาเบนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปนั้นก็จะมีป๊อปอัพสินค้านะครับแอปลายผมทางนั้นได้เลยอันนั้นไงนั่นน่ะนั่นลายบาร์บาเบนปัดโถเนี่ยครับด้วยสายตาเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นก้อนผมถูกปะมันรู้สึกว่ามันยังหนาอยู่เราก็รูดไปเลยครับนี่ไงพี่เป้ถามมาพอดีพี่มีวิธีเช็คยังไงครับเนี่ยเป้พี่ก็จะไม่เป็นอะไรมากก็คือแบบจริงๆแล้วพี่ต้องถามเป้นะคือเป้พี่จะทำอย่างเงี้ยเป้รูดมาใช่ไหมพอรูดมาเดี๋ยวพี่ขอดูนะเนี่ยเป้พี่จะรูดมาเรื่อยๆแล้วก็เช็คผมโดยส่วนตัวเนี่ยใช้ common sense เอาว่าตรงไหนมันหนาตรงไหนมันบางเหมือนถ้าพี่จินตนาการว่าเกิดถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์พวกโพเมดเนี่ยเวลาเราเซตผมตรงไหนจะเกิดปัญหาพอตรงไหนจะเกิดปัญหาเราก็จะไปซอยตรงนั้นนะครับโดยส่วนตัวพี่นะแล้วเสร็จปุ๊บโอเคพี่จับพี่รู้สึกว่ามองในภาพฝั่งนี้มันบางตรงนี้บอดี้ยังหนาอยู่พอบอดี้มันหนาอยู่พี่ก็สับง่ายๆเลยครับเช็คผมไปเลยคือมันก็ด้วยความที่ความเป็นคลาสสิกแล้วก็ตัดให้ดูเป็นงานธรรมชาตินะอันนี้ไม่ได้ตัดปอมมาหลายเดือนแล้วนานใช่ไหมครับพี่ตั้มพี่ไม่ได้ตัดปอมมันหลายเดือนมากอันนี้ก็ตัดไม่เหมือนเดิมจำสูตรไม่ได้เมื่อกี้เราก็เก็บตรงนี้ใช่ไหมน้องน้อยใช่ครับยังไม่ได้ซอยใช่ครับก็จะซอยก็ไม่มีอะไรมากหลักการง่ายๆเลยครับหลักการง่ายๆครับเห็นตรงนี้พี่จะยกมาแล้วก็ยกรูดไปรูดขึ้นไปเลยให้มันชนกับตรงกลางก็คือรูดไปหาตรงกลางใช่ครับปึ๊บไม่ต้องซับซ้อนนะรูดไปเลยตรงไหนมันเกินหวีแล้วก็ค่อยๆไปเก็บมันไม่ได้หรอกพี่เป้บอกว่าขอบคุณมากครับพี่ผมชอบมีปัญหากับเส้นผมแบบนี้ครับพี่ผมจะไปปรับใช้ครับพี่ขอบคุณครับเขินนะเนี่ยจริงๆคนนี้เขาเคยมีข่าวครับนาซิกาโลนะครับคนก็อยากเคยบอกว่าอินบ็อกซ์ว่าอยากได้ตัวไปถ้าไม่ติดโควิดกับคนนี้ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยอาจจะอยู่แบบที่โปรตุเกสก็ตายน้องเป้เป็นช่างตัดผมสายคลาสสิกนะครับพี่เป้จะเรียกว่าน้องเป้เป็นคลาสโดยส่วนตัวเขาชอบงานคลาสสิกก่อนนะแล้วก็เป็นช่างที่พี่ก็ติดตามเขาด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ให้เป็นตัว V ครับตรงไหนพี่ตือบอกว่าคนผมเส้นใหญ่ตัดผมทรงนี้อย่างมันเลยนะใช่ครับพี่ตือทีนี้เราจะโชว์เป็นลักษณะ V เหมือนใน reference นะครับ reference เลยแล้วโชคดีที่เจ้าตัวก็มีหางเต่าด้วยพอดีเป็นเราก็จะนี่ทำอย่างนี้ครับเราวิ่งเข้าหาหวีแล้วก็ตีเส้นได้เลยตีเส้นได้เลยพี่เป้บอกว่าเซนเตอร์ตรงกลางเลยใช่ไหมครับพี่ด้านบนใช่ครับน้องเป้ตอนไหนตอนน่าตอนซอยเมื่อกี้ก็คือเราไล่เพื่อที่จะหาเซนเตอร์ตรงกลางถ้ามันเลยหวีตรงไหนพี่ก็จะตัดไปเลยเหมือนกับที่น้องเป้ถามเมื่อกี้เวลาพี่ยกพี่ก็สับเพราะว่าทรงพวกนี้ถ้าเราสับลงมาอย่างที่ชอบผมเนี่ยถ้าเรายกมาแล้วเราสับลงมามากพอมันแตกมันจะเซ็ตแล้วมันจะไม่ค่อยดูนุ่มดูใช่ใช่แล้วก็จะเรียบตามกันเพราะไอตรงงานออนท็อปด้านบนเนี่ยถ้ามันแตกมากเวลามันเรียงตัวมันจะแบบมันจะฟุ้งเราก็พยายามจะไม่ให้มันฟุ้งแต่ตรงเนี้ยถ้ามันฟุ้งนิดนึงมันก็ยังแบบใช้ปูมกดมันได้กดได้ใช่คุณมานพนะครับปล่อยมา1มุกนะครับครับซอยแบบนี้ทำให้ผมบางผมเห็นทรงนี้ใจผมก็บางแล้วครับนี่เอาไปเลยสิกะโลใจผมก็บางนะครับเฮ้ยแต่ดีนะเวลาใครเข้ามาแซวอย่างเงี้ยแล้วแซวเข้ามาแซวกันได้นะครับแซวได้แซวได้ครับสร้างสีสันนะอมยิ้มกันได้สักนิดนึงก็ยังดีครับเราจริงๆวันนี้ใช้ที่ทีเบลดนะครับเป็นบาร์บาเบนนะครับเป็นทิมเมอร์เนาะสวัสดีครับนนทบดีร้อนมากๆครับ
สุราษฎร์ฝนตกหนักครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับแล้วก็จะใช้คุณมานพขำทีนี้เวลาเราเซตตรงตัดตรงนี้ได้เสร็จสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือเราก็ต้องได้อีกรอบหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งใช่ตรงนี้มันเหมือนกับเหมือนตัดไปแล้วก็เช็คผมไปครับว่ามันแบบต่อเนื่องหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนายแบบคนนี้เขาก็จะเป็นนายแบบที่มาตัดของพี่น้องบอสเป็นไม่กี่คนครับที่สามารถตัดตรงนี้ได้โดยส่วนตัวเขาชอบแบบนี้ด้วยชอบแบบนี้อยู่แล้วด้วยเป็นคนที่มีสไตล์ใช่ครับคือถ้าคนผมไหนเนี่ยเราก็ไม่อยากตัดแบบยัดเยียดนะใช่ครับคือถ้าเขาไม่ขอเราก็ไม่ตัดใช่บางทรงไม่อยากตัดมากเลยนะพอเราต้องการให้แบบหมายกับได้กินเมนูที่แบบได้กินแล้วได้กินแล้วสมใจสมใจครับ นี่ก็มาได้อีกรอบใช่ไหมครับพี่ตั้มก็ลองสักนิดนึงในเสื้อที่เราดูในการตอนที่เราซ้อนเนี่ยผมมันก็จะแบบไม่เรียงตัวใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่รุ่งทีนี้เรามาดูด้วยว่าหลังจากซ้อนแล้วเนี่ยผมมันก็จะไม่ทำงานมันก็เริ่มจะสวัสดีครับพี่ตั้มดูจากร้านอาลี่สงขาครับบางอาลี่ฝากสวัสดีครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นนัดนะครับนัดดูมานัดส่งมาอาลี่อยู่เปล่าอาลี่ฝากสวัสดีมาครับพี่ตั้มอาลี่สวัสดีครับจะพอ TikTok เนาะจะพอ TikTok วันนี้จะพอ TikTok ก็จะมีใครนะในวงการตัดผมมีน้องต้าครับน้องต้าเลยแล้วก็อาลี่สงขาอันนี้คือสงขานะครับนี่เราก็จะได้ครับพี่มันเข้ามาตรงกลางกันหมดเลยพี่ดำสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับหรือถ้าใครอยากดูย้อนหลังแบบเยอะๆเลยจุใจไปเลยก็สามารถแอดไลน์แอดบับเบิ้ลเบนด้านหลังไปได้เลยก็สามารถดูคลิปไลฟ์สดย้อนหลังของทางบับเบิ้ลเบนได้ครับแล้วก็มีรีวิวสินค้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากทางบับเบิ้ลเบนนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับส่วนโฮมเมดก็สามารถดูได้ครับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียนได้นะโอ้หาซื้อง่ายเลยครับนี่เห็นไหมครับก็เลยว่าเราก็เช็คเรื่องความคิวแล้วพี่เป้ฝากถามมานะครับว่าผมอยากทราบว่าพี่จะใช้โพรเมดใช้เนื้อโพรเมดใช้อะไรเซ็ตครับพี่เนื้ออะไรเซ็ตใช่ไหมครับไม่ยุ่งยากครับผมไม่ยุ่งยากจะมาใช้โอลลี่เลยเนาะวันนี้ใช่เป็นบาร์เบอร์เบนเป็นตัวแล้วขนาดเป็นคลาสสิกลุคคลาสสิกลุคเลยเหมาะกับทรงผมความเป็นคลาสสิกของเรานี่เนื้อจะเป็นสีส้มสีส้มสว่างสว่างนะครับเนื้อด้วยเนื้อผมค่อนข้างเยอะแล้วก็สกู๊ปเยอะสกู๊ปเยอะหน่อยโปรเมททุกตัวของเราเป็นวอเตอร์เบสนะครับตัดง่ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆลูบไปลูบไปจริงๆแล้วปกติถ้าเราจะเจองานนี้เวลาเราไปเวิร์กช็อปจะเจอออยเบสนะออยเบสอันนี้เราไม่ได้ใช้ออยเบสนะครับเราใช้วอเตอร์เบสวอเตอร์เบสครับก็เป็นโปรเมทจากOriginal Hole ครับแม่จากทางบาร์เบอร์เบนนะครับตัวนี้เพราะจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเป็นพวกในพวกการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะเงาเวลเลยเนี่ยพี่เป้บอกผมเยี่ยมเลยครับพี่ผมรอชมความเงาเลยครับพี่ไอ้ตรงนี้มันตัดไปมันตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆแล้ววันนี้ขอพูดเลยว่าก็ไม่ได้เป็นทรงที่เราถนัดเนาะใช่คือก็ไม่ได้เรา
ไม่ค่อยเจอหน้างานกันดีกว่าถ้าไม่หาเรื่องเชิญในแบบมาตัดก็จะไม่ได้ตัดนะวิธีการสัตว์โกเมตเนี่ยเราก็ต้องขยี้ตอนที่เราไหนขึ้นสมไปแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโคนผมมันได้ยกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราใส่เนี่ยเพื่อที่จะให้เนื้อโกเมตมันกระจายไปทั่วให้ทั่วผมครับเราก็ต้องนวดไปให้ถึงนวดให้ถูกครับเราก็ต้องนวดเพราะว่าเวลาเซ็ตผมทรงพวกคลาสสิกการใช้โกเมตแล้วก็หวิ่งนวดนี่ก็สำคัญนะเพื่อที่จะให้ทรงผมมันเงาสม่ำเสมอเมื่อก่อนพี่ตั้มก็เป็นสายนี้เหมือนกันใช่ไหมครับสายอะไรครับสายโอสคูลครับโอสคูลไหมเหรอเมื่อก่อนพี่ตั้มแบบว่าจะบอกกันเสมอว่าพี่ตั้มจะแบบใช้โปรเมทมาอ๋อใช่ใช่จริงแล้วก่อนจะมาเป็นช่างตัดผมอะหลงไหลในความเป็นโปรเมทแล้วก็ทำให้เริ่มมาสนใจในร้านตัดผมผู้ชายเพิ่มขึ้นตัวเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าร้านตัดผมผู้ชายเลยแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยโปรเมทในไทยอะมีไม่กี่แบรนด์แต่แบรนด์ที่เห็นก็คือบับเบิ้ลนะครับแล้วก็ตกใจมากเพราะสมัยก่อนว่าโพรเมตมาเป็นขาสแตนเลสแพ็กเกจจิ้งเป็นกล่องเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่ได้เป็นกล่องอย่างนี้นะขายเป็นตลับเลยขายเป็นตลับไปเลยแล้วพอเห็นแพ็กเกจคนไทยตอนนั้นนะโอ้ตกใจมากเลยแต่ก็ไม่คิดว่าแพ็กเกจที่เราเห็นตกใจเมื่อก่อนวันนี้จะได้มาร่วมงานด้วย มันเหมือนกันไม่ก็ไม่คิดนะว่าจะแบบได้มาโอกาสได้มาร่วมงานกับเขาเป็นนะพี่เป้บอกนะครับว่าใช่ครับพี่ค่อนข้างยากบ้านเรามีให้ตัดน้อยและต้องอาศัยความบาลานซ์แล้วก็และอารมณ์อีกครับพี่ใช่ครับเป้ทีนี้ก็จะใช้หวีเราใช้หวีที่นึงก็ได้ที่เราไม่หยุดเป็นวาเลนเต้สีส้มเหมือนเดิมครับเว้นตรงกลางไว้ก่อนเว้นตรงกลางไว้ก่อนเพื่อที่จะสร้างไอ้ตรงนี้มันจะยากตั้งแต่เริ่มต้นตัดไม่ยากคนใดก็ยากเซ็ตก็ยากมันต้องเชื่อมมันต้องเชื่อมโยงกันเลยต้องเชื่อมโยงกันจริงๆเหมือนที่บอกเพิ่มต้นว่าวันนี้ตัดผมเนี่ยอันดับแรกตรงไหนตรงนี้นะครับหวีมาให้ตรงก่อนเลยหวีมาให้ตรงก่อนเพื่อที่จะรองรับซ้ายเป็นฐานรองรับซ้ายขวาในการเอามาเกยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เห็นไหมเราหวีต้องการให้มันตรงก่อนนะครับพอหวีต้องการมาตรงเสร็จทีนี้ก็นี่ครับหวีตรงกลางมาก่อนแล้วก็เอาซ้ายขวาเนี่ยมาปิดตรงกลางอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดถ้าเราหวีซ้ายขวาเนี่ยตรงนี้มันจะกองมันจะเซ็ตกันไม่ได้นะหวีมาเพื่อที่จะให้มันติดแล้วก็ค่อยๆจนกันเหมือนเราสร้างฐานด้านในไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆสร้างชั้นขึ้นมาทีละนิดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจากด้านข้างทีนี้ก็เริ่มมาทีนี้ก็แล้วก็จะไล่ตรงนี้เหมือนเดิมตรงกลางเนี่ยหมุนลงมาหมุนลงมาก่อนเหมือนกันมันดัดจากเหมือนข้างหลังเลยสร้างเป็นฐานหวีเฉพาะแล้วก็เว้นเก่งข้างหน้าไปนะเก่งข้างหน้าไปนะไม่ต้องหวีข้างหน้ามาก่อนแล้วก็ใช้ผมด้านบนที่อยู่ฝั่งขวานะครับหวีมาให้เข้ากลางเลยแล้วเราหวีเราก็ต้องใช้แบบมือค่อยเหมือนแบบว่าโน้มตบประคองใช้การประคองด้วยใช่ครับก็วิธีนี้ก็จะต้องก็ใจเย็นๆเนาะพี่ตั้มอันนี้เพราะว่าเวลาตัดงานคลาสสิกเนี่ยมันจะสปีดไม่ได้เลยสปีดไม่ได้ถ้าใครอยากจะไปแข่งงานตัดผมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบ่งเป็นประเภทคลาสสิกนะครับตัดเป็นมิดเทนคลาสสิกมิดเทนคลาสสิกก็จะให้เวลาในการแข่งเนี่ยก็คือ1 ชั่วโมงนะครับ1 ชั่วโมงสำหรับช่างตัดผมที่ดูในนี้แล้วก็อนาคตแล้วเกิดถ้าเห็นวิธีการตัดและชอบเนี่ยก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นสายเฟดก็จะมีลักษณะฟาสเฟด15 นาทีนะครับใ
แล้วก็หลังๆถ้าเป็นงานพวกนี้คือแต่ละประเภทเนี่ยงานบางงานเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้เวลามันจะเอาความไวไปแข่งเนี่ยมันก็จะผิดประเภทหน่อยก็มีช่วงนึงเนี่ยพี่ๆน้องๆในวงการอุปกรณ์ในปี2ปีก่อนก็ผลักดันในการตรวจสอบงานเนี่ยทำให้กติกาในการเข้าแข่งขันสามารถตัดผมได้ตามเวลาจริงนะฮะก็คือ1ชั่วโมงใช่พี่ตือบอกว่าไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายครับพี่ตือมันเหมือนกับฝึกตัวเราเองด้วยเป็นการฝึกตัวเราเองด้วยจะต้องใจเย็นๆค่อนข้างใจเย็นนะเฟ่บอกว่ายากเอาเรื่องเลยครับพี่การวอร์มแล้วเซตนี่แหละครับพี่หินมากๆครับคนที่เล่นสายคลาสสิกก็จะรู้กันดีใช่แล้วก็ผมแต่ละคนเนี่ยมันเดาทางมันยากมากเลยมันไม่สามารถแบบว่าตามใจเราได้เต็มที่ใช่ไหมครับพี่ตั้มคุณมานพบอกว่าทรงนี้ต้องใจเย็นและเนี๊ยบมากเลยครับนี่ขนาดนั้นยังพูดรู้สึกแบบจะต้องแบบซอฟลงเลยอ่ะจะได้ดูใจเย็นๆนี่นะมันนวดหลายขั้นตอนนะครับตรงนี้มันเหมือนกับตัดไปแล้วก็นวดไปตัดไปแล้วก็นวดไปครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะย่อเวลาให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไลฟ์ก็จะค่อนข้างมีเวลาจำกัดนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สงสัยตรงนี้ก็เดี๋ยวก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับในเพจรับประเบนหรือทาง official ไลน์ของเราก็เป็นนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ก็มีหลากหลายช่องทางเลยครับทั้งในเพจบับเบิ้ลเบนนะครับ official นะครับแล้วก็มี LINE @บับเบิ้ลด้วยนี่ครับได้ใช้แล้วทำไมอุ๊ยที่พี่ตือส่งมาให้นะครับเป็นของวาเลนเซ่ถ้าจะตัดทรงพลาสติกอะมุกวาลินขาดไม่ได้เลยนึกออกพอดีพี่ตือผมนึกออกพอดีพี่นี่ครับนี่โอ้โหพี่เป้บอกอารมณ์มากครับพี่อารมณ์มาอารมณ์มาอารมณ์มาแล้วนะจะมีไลฟ์งานคลาสสิกก็จะเป็นงานอารมณ์นะรอบนี้ใช่ในความที่นายแบบก็จะเป็นคนผมอยากโศกนะครับจะให้แบบปมแบบเป๊ะๆก็ยากหน่อยยากจริงๆแบบนี้จะสวยกว่านะสำหรับไหมยี่ห้อนี้มีทุกอย่างจริงๆพี่ตือบอกใช่พี่ตือพูดยากนะวาเลนเต้บายมิสเตอร์วาเลนคุณมานพบอกว่าแต่ชอบครับสวยเห็นแล้วอยากตัดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นฝึกเป็นงานฝึกสกิลนะครับส่วนตัวการที่จะเส้นผมทีนี้ก็เรื่องส่วนตัวนี้ก็ผีไทยโอ้โหทีนี้ก็จะตกนะครับโอ้โหหมายกับเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแข่งไงนะเพราะว่าด้วยเวลาที่แบบมันเริ่มจะจริงๆนะอยากแบบว่าถอยหลังจากกล้องมาสักนิดนึงนะครับนะอยากให้เห็นท่าพี่ตั้มในวันนี้มากๆเลยเหมือนกับโอเคครับวันนี้ขอครบจบเวลาส่งกันบ้านแต่เพียงเท่านี้นี่มีการเลยอ่ะเดี๋ยวให้เห็นครับบางครั้งเนี่ยทรงผมอารมณ์เสื้อผ้าก็สำคัญใช่แล้วก็ขออนุญาตถอดผ้าคลุมในแบบซะหน่อยในแบบซะหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นแบบอารมณ์ทรงผมกับเสื้อผ้านะครับว่ามันไปที่ทางคุณวิภาวรรณสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเพราะเสื้อผ้าที่ในแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสายแบบคลาสสิกอยู่แล้วที่ขอหมุนให้ดูอ่ะได้เพราะจริงๆแล้วทรงผมเนี่ยมันต้องตัดให้ซัพพอร์ตคาแรคเตอร์นะแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละคนด้วยถ้าเราไปตัดแนวแต่งตัวในสตรีทแล้วไปเซตคลาสสิกถามว่าได้มั้ยได้มันอาจจะแบบมันจะไม่เชื่อมโยงกันใช่ครับนี่ก็จะเป็นทรงลักษณะความเป็นคลาสสิกโฮสตรีทนี่จัดทรงให้หล่อและเท่มากๆเลยครับยอมแล้วครับ
พี่ก้าวพี่ก้าวบอกยอมแล้วครับหล่อมากเลยค่ะเก่งจริงๆตื่นเต้นตื่นเต้นพอตัวรอดได้วันนี้ก็นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้ทรงผมเป็นคลาสสิกปอมบดัวนะครับสำหรับคนผมอยากโศกด้วยคนผมอยากโศกนะครับหางเป็นหางเป็นตัว V หางเป็นตัว V ด้วยหางเป็นสลิ่มนะครับใช่หล่อมากครับสวยมากครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับทุกคนด้วยสำหรับคำชมนะครับที่เข้ามาดูวันนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกคืนวันอังคารก็จะมีผมกับน้องไนท์นะครับไนท์เฮาตั้งแชร์นะครับครับผมก็จะเริ่มสลับเปลี่ยนกันสัปดาห์นี้สัปดาห์เราคุยเรียบร้อยนะแล้วก็วันพุธพรุ่งนี้สภาพนะครับพรุ่งนี้น้องกิ๊กก็วันศุกร์ครับขึ้นทีมการพาริสนะครับสัปดาห์ของพาริสเพิ่งคัมแบ็กมาคนดูเยอะมากถล่มทลายครับผมเป็นตัวเขาเป็นแบบยังไงนะตัวท็อปเลยครับก็วันนี้ผมตั้มนะครับแล้วก็น้องไนท์เขากล้องเหรอเขากล้องมาได้ครับสักครู่นะครับทุกคนสักครู่นะครับน้องไนท์ก็ชวนคุยกับให้หัวใจเต็มร้อยเลยค่ะโอ้พี่นุชนาธนะครับบอกมาขออภัยนิดนึงนะครับไนท์มาจากเซนี่ได้เดี๋ยวนะเข้าเข้าได้นะโอเคสัญญาณนะครับวันไหนเป็นยังไงนะครับวันนี้ทรงผมวันนี้ชอบไหมชอบมากชอบมากนะดีเลยดีมากทรงนี้ตามตรงก็ไม่ค่อยด้วยหน้างานก็ไม่มีให้ตัดเจอกันแต่วันนี้เราอยากจะเอามานำเสนอนะครับให้อยู่ในข้อมูลของแฟนเพจของเบนนะครับวันนี้คนดูคนไม่ว่าจะมากจะน้อยพวกเราก็จะเต็มที่ตลอดนะครับเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยชุดใส่ใจนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังกันได้วันนี้สำหรับใครที่แบบสงสัยในการจัดงานคลาสสิกโอสคูเป็นวันนี้เป็นทรงผมทรงคลาสสิกปอมบดัวนะครับสำหรับคนผมอยากโศกคลิปเล็กๆน้อยๆวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมไทยทุกคนไม่มากก็น้อยรวมถึงเพื่อนๆในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับใช่ครับน้องไนท์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นน้องไนท์เฮานะครับเราก็จะไปที่ร้านเฮากันเหมือนเดิมวันนี้น้องไนท์ครับกล่าวลาทุกคนหน่อยครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่เริ่มไลฟ์แล้วก็ยันจบไลฟ์นะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูนะครับแล้วก็ติดตามบัฟเฟนของพวกเรานะครับผมบัฟเฟนสำหรับกลุ่มบัฟเฟนไทยนะครับวันนี้ผมตั้มน้องไนท์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นโซนอะไรมาติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ